10% จาก10เซียนนะครับมอบให้อีก 70,000 ไปบนเวทีครับโอ้โหนี่สมัครสนุกอีกคู่นึงนะครับโอ้โหดูอาวุธครับแม่หัวกันเต็มวงจริงๆครับภาษามวยมีแรงเหวี่ยงจากหัวไหล่มีแรงเหวี่ยงจากสะโพกครับเอาละครับมาแล้วเดินชนแล้วครับทางด้านของภูมิใจไทยโอเล่เล็กว่าไงครับโอ้ยมีศอกหันมีศอกเฉือนเดี๋ยวมีโอกาสแหกโค้งครับแบบนี้ครับคุณประสิทธิ์ศอกงัดศอกตัดนะครับมาหมดแล้วครับเอาละครับตัวที่ไหนนะครับหมัดซ้ายมาภูมิใจไทยครับเนี่ยครับดาวดังช่อง74นะครับไม่ได้ดูที่ไหนดูที่นี่ครับโอ้นี่แหละครับไฟหาหรือโหดหาหรือโหดเลยครับออกกันเต็มแรงเต็มเหนียวยกนี้ยก3ครับถีบไว้ก่อนครับโอเล็กซ้ายไปครับภูมิใจไทยตอนนี้นี่ชวนรุ่นพี่ทะเลาะเลยครับนั่นแหละครับท่านนายกนั่งไม่ติดแล้วนะครับท่านนายกพรชัยครับแข้งซ้ายใส่เข้าไปศอกขวาขึ้นมาซ้ายกับขวาอยู่แล้วครับโอ้โหแลกกันเลยครับแตกแตกสิครับแบบนี้อ้าวแม่ตกใจคิดว่าแตกครับเชือกครับแม่เกมประการเบรกครับเชือกผูกนวมหลุดครับโอ้โหเห็นฟันกันไปฟันกันมาแม่เราก็ปากไว้คิดว่าแตกครับตกใจหมดครับเอาละครับมันๆครับแบบนี้ครับพี่น้องครับโอ้โหได้ใจจริงๆครับเอาครับว่ากันต่อครับว่ากันต่อครับน้องออสครับชกเหมือนโกรธกันมาเลยครับเกี่ยวเกี่ยวคืนด้วยขวาแม่เตะเขาแต่เสียหลักลื่นครับถ้วยดูเดือดครับรางวัลเกียรติยศถ้วยดูเดือดของค่ำคืนนี้ครับหมัดซ้ายมาเอาเลยครับโอ้โหเนี่ยครับถึงอาวุธถึงใจนะครับใส่เข้าไปเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วครับโอ้ศอกแรกกับปั้นครับแม่หนักใจแล้วครับจะให้คู่ไหนดูเดือดดีเอาดูด้วยครับแฟนๆช่วยกันพิจารณาครับหน้าโลกโซเชียลก็ส่งมาได้ครับโอ้ยมีอาการเหมือนกันครับแหลกแล้วแหลกแล้วตายเป็นตายตายเป็นตายออสมาสิมาสิบวกกันเลยครับสุดหมัดมาหมัดหมัดไปหมัดแรกกับแข้งเลยครับมาศอกฟันโอ้ไม่มีใครอยากแพ้ครับไม่มีใครอยากแพ้ครับโลกหัวใจห้ามดูหมัดซ้ายใส่เข้าไปอย่าหยุดครับใส่ได้ใส่ไปหมัดซ้ายมาภูมิใจไทยโอเล่ครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้น่ารักมากครับปักหลักกลางเวทีนะครับปัดขวามาแหมคนหล่อดูมวยไม่หล่อคนสวยดูมวยไม่สวยนะครับหน้ามันจะเบี้ยวครับดูครับหน้ามันจะเบี้ยวครับบิดแล้วทุกคนบิดแล้วนะออสบิดแล้วโอ้ในเวทีไม่มีคนนั่งแล้วครับอ้าวมาครับเกี่ยวเททิ้งไปเลยครับโอ้เชื่อว่าหมดยกนี้ต้องมีเสียงปรบมือครับไม่ปรบมือไม่ได้ครับมวยแบบนี้จะขี้เหนียวเสียงปรบมือไม่ได้โอ้โหดูภาพช้าคุณชัยดูผลงานทั้งคู่ครับต้องบอกว่าถอดหัวใจจริงๆครับคู่นี้สมราคาครับโอ้อย่างที่แฟนๆรอคอยแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับใส่กันยับเลยนะครับดูครับปักหลักแรกกันตกใจตั้งแต่กรรมการเบรกแล้วนะครับแม่คิดว่าแตกครับที่ไหนได้ครับเชือกผูกนวมนั้นหลุดนะครับแล้วหลังจากนั้นพอผูกเสร็จโอ้โหงานเข้าเลยครับทั้งคู่ครับตีครับสับศอกมายังเหนียวอยู่ครับไม่ทราบว่าเคี้ยวว่านอะไรครับหน้าผากของทางด้านของโอเล่เทคครับโดนภูมิใจไปสับไม่แตกครับแล้วก็ไม่ยืนเฉยๆครับสวนนานน้องออสไม่ต้องแตกตัวนานมาแลกกันเอ้าโอเล่เล็กพยายามจะคว้าในครับเอาปิดปิดหมัดไปวงในเหลื้อยลัดมัดตีเอ้าตีไปตีคืนมาเอายัดเข่าไปครับไม่มีใครยอมใครนัดวันเกิดโอ้โหวันนี้สุดๆเลยครับเกิดทุกเดือนได้ไหมครับเอาละครับเขาหายใจทันไหนครับเนี่ยครับโอเล่เล็กก็สู้ยิบตาครับบิดเหลี่ยมมาทางด้านของภูมิใจไทยลงไปกองกับพื้นเวทีครับลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับเนี่ยครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่า108ตลบไปแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับต่อยช่องเจ็ดสีท่านนายกไม่ไปครับแต่ว่ามาต่อยที่บ้านแพ้วท่านมาครับเอาละครับนี่คือกำลังใจครับแม่มันกว่านี้เดือดกว่านี้ก็น้ำต้มกาแฟร้อนๆแล้วครับโอ้โหดูบรรยากาศครับไม่เงียบเหงาจริงๆครับเอาครับไม่ผิดหวังจริงๆร่วมพลคนมีเพื่อนร่วมพลคนมีเพื่อนทะเลาะไม่เลิกครับภูมิใจไทยหายใจทางไหนครับเขาหายใจกันทางไหนครับเนี่ยเอาละครับบนเวทีกรรมการปรวัตแขกสินธรแยกออกมาครับเอาละครับหมัดซ้ายใส่เข้าไปโอเล่เล็กเนี่ยครับไม่ถอยเหมือนกันหมัดขวามาเนี่ยครับหมัดซ้ายตัดลำตัวโอ้โห
นอกในได้ดูหมดเลยครับอ่ะมาครับยังแลกกันไม่หยุดเตะขวาไปครับโอเล่เล็กอ้าวโดนท้องก่อนขวาไหนตีคออยู่ไหนคออยู่ไหนตีได้ไหมตีได้ไหมยัดไปครับมาตีคืนมาบิดตีตีโอ้ยสุดมันเลยครับโอ้ฉีกซองแล้วกินได้เลยครับไม่ต้องปรุงแต่งนะครับฉีกซองเขย่าน้ำกินได้เลยคู่นี้สุดยอดอีกคู่หนึ่งนายแน่มากครับโอเล่เล็กภูมิใจไทยนายแน่มากคุณประสิทธิ์โอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยครับตามต่อครับยังมีเวลาครับเอาภูมิใจไทยบัดซ้ายใส่เข้าไปวงในวงในครับโอเล่เล็กไล่แขนจับยังไม่หยุดเอาละครับหมัดไปบวกศอกแทงเข่าไปครับในช่วงท้ายๆปลายยก4ใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันครับนี่ครับตั้งไว้ตีมาโอ้โหต้องปรบมือครับแบบนี้โอ้โหสุดๆจริงๆครับมาหมดแล้วครับลุมบ้า3ชาติแทงโก้โอ้โหเดือดจริงๆครับคู่นี้แม้ว่าที่หรือเปล่าอ้าวพิจารณาไปด้วยครับแฟนๆโลกโซเชียลยูสปอร์ตคุณชอบแบบไหนท่านผู้ชมดูนะครับใครที่ดูจอดสวยๆไม่ทันนะครับทีมงานของยูมวยนะครับตัดมาให้ดูอีกครั้งนะครับบนเวทีครับต้องบอกว่าสุดจริงเลยครับคู่นี้ครับสุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยครับสุดฤทธิ์สุดเดชนะครับโอ้โหเขาหายใจกันทางไหนครับเหลี่ยมพลิกทางด้านของเนี่ยครับโอเล่เล็กครับโอ้โหแล้ววันนี้ไม่หนีด้วยครับน่าชื่นชมทั้งมวยทั้งคู่นะครับมันจนคนต้องรีบไลน์มาบริจาคเพิ่มเลยครับล่าสุดพี่จิ้นเจเจนะครับบอซาวน่าครับก็ทักไลน์มาหาคุณบอลมหาชัยนะครับมวยมันเหลือเกินครับร่วมบริจาคอีก 20,000 บาทครับนะขอบคุณพี่จิ้นเจเจนะครับอีก 20,000 บาทนะครับช่วยน้องบอลมหาชัยโอ้ขอบคุณมากๆครับทางด้านโอเล่เล็กครับโอเล่เล็กนะครับทิ้งไปเลยครับน่าชื่นชมจริงๆนะครับนักมวยยุคนี้ชกกันแบบนี้ครับไม่มีเต้นเอาละครับเน้นหมัดแล้วนะครับโอเล่เล็กสอแก่นใจครับพี่ป่องสายไหมบอกต่อยเยอะๆเลยครับครับต่อยโดนไม่โดนครับแม่โดนสวนด้วยนะครับภูมิใจไทยโอ้โหเป็นมวยที่แรกกันตลอดครับวันนี้ยังไม่มีเห็นใครถอยใครเต้นกัน2วา3ศอกให้เสียอารมณ์เลยครับยกสุดท้ายยังเดินอัดเดินแลกเดินเสียบกันตลอดนะครับพลิกตัวหนีออกไปครับทางด้านของภูมิใจไทยแล้ววนไปเตะซ้ายนะครับน้องออดครับเตะซ้ายนี่น้ำกระจายเลยครับเมื่อสักครู่ยัดไล่ต่อยหมัดไม่มีท้ออยู่แล้วนะครับโอเล่เล็กแม่แต่จะหาตัวเจอหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ภูมิใจไทยก็เนี่ยครับออกซ้ายออกขวาใช้พื้นที่เวทีคุ้มหมดแล้วครับดูเกมรับของภูมิใจไทยนะครับตั้งการสูงๆครับวนออกมาทางด้านขวาเอาละครับตบด้วยฮุกซ้ายหมัดขวามาครับเอาละครับโอเล่เล็กก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับสุดตัวเหมือนกันนะครับวงในขวาคอล็อกแขนเอาไว้แล้วครับทางด้านของภูมิใจไทยครับโอ้โหมายังครับยังไม่ละความพยายามนะครับโอเล่เล็กเวลายังมีครับอีก1นาทีเศษๆครับเอาหมัดขวาใส่เข้าไปแต่เร่งเต็มครับโอ้โหสายครับเอียงเลยครับมาเตะเม็ดนี้ครับสิ้นสุดคู่นี้ก็จะคงจะมีเสียงปรบมือเหมือนทุกๆยกครับปรบมือให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับก็มีนั่นแหละครับอรนุชกลางนะครับสายันเดินเรืองแล้วก็ธงชัยซองเสวกครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้ทางด้านของภูมิใจไทยครับดาวโรดวัย20ปีนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แหละครับลูกศิษย์ของท่านนายกพรชัยมุ่งเจริญพรครับ